แกไม่ต้องมาพูดเลยกล้าดียังไงมาขโมยของในร้านฉันฮะฉันจะจับแกส่งตำรวจนี่คุณใจเย็นๆก็อีแค่เด็กขโมยขนมปังเนี่ยคุณจะจับส่งตำรวจเลยเหรอสวัสดีค่ะอ้าวป้านึกว่าใครที่แท้ก็จีต้านี่เองฉันไม่สนหรอกว่าคุณจะเป็นลูกเต้าเหล่าใครและฉันก็ไม่อยากเสียเวลามาคุยกับคนอย่างคุณด้วยใครก็ได้จับนางในหัวขโมยนี่ทีนี่หนูหนีอะไรมาขอบคุณนะป้าฉันวิ่งตามเด็กคนนี้มาตั้งแต่ต้นซอยเล่นเอาซะเหนื่อยเลยอย่าทำอะไรหนูเลยนะคะหนูก็แค่นี่แกไม่ต้องมาพูดเลยกล้าดียังไงมาขโมยของในร้านฉันฮะฉันจะจับแกส่งตำรวจนี่คุณใจเย็นๆก็อีแค่เด็กขโมยขนมปังเนี่ยคุณจะจับส่งตำรวจเลยเหรอฉันจะบอกให้นะป้านี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่เด็กคนนี้มันทำแบบนี้ขนมปังเนี่ยราคาเท่าไหร่เดี๋ยวป้าจ่ายเองนี่ป้ามันไม่ใช่เรื่องล้อเล่นนะสิ่งที่เด็กคนนี้ทำอ่ะมันสุดจะทนแล้วจริงๆฉันจะพาเด็กคนนี้ไปส่งตำรวจเพื่อดัดนิสัยหนูขอโทษค่ะหนูก็แค่หิวงั้นคุณเอาเงินนี่ไปส่วนเด็กคนนี้เดี๋ยวฉันจัดการเองก็ได้และอย่ามาให้ฉันเห็นหน้าที่ร้านอีกล่ะนั่งลงสิไงเราหิวใช่ไหมและต่อไปน่ะก็ทำตัวดีๆรู้ไหมเดี๋ยวป้าหาอะไรให้กินแล้วเอาไปฝากที่บ้านด้วยแต่ตอนนี้ป้าอยากหาคนทำงานช่วยอ่ะหนูจะทำงานกับป้าไหมอยากทำค่ะดีจ้ะงั้นป้าจะให้หนูทำงานกับป้าแต่หนูต้องมาตรงเวลาเข้าใจไหมค่ะหน้าที่หนูก็คอยช่วยป้าทำงานค่ะดีมากจ้ะอ่ะเอากลับไปกินที่บ้านขอบคุณค่ะป้างั้นพรุ่งนี้มาเจอกันที่นี่นะตอนเช้าป้าจะรอหนูอย่าลืมล่ะค่ะป้าไปกลับบ้านได้แล้วพรุ่งนี้เจอกันกีตาร์วางไม้กวาดก่อนลูกมาเอาข้าวไปกินจ้ะหนูวางไว้ตรงนี้นะจ้ะข้าวลูกนั่งกินดูสิอร่อยไหมเดี๋ยวยายหยิบช้อนให้อ่ะช้อนลูกค่ะ ให้ขายดีแบบนี้เป็นเทน้ำเทท่าทุกวันเลยนะขอบใจมากนะกีตาเห็นไหมขายหมดทุกอย่างเลยหนูเหมือนมานำโชคให้ป้าเลยนะป้าเก็บของลงข้างล่างเลยลูกเนี่ยข้าวน้ำถ้าต้องการอะไรเพิ่มก็บอกได้เลยนะสวัสดีค่ะพ่อหนุ่มไม่ทราบว่าพ่อหนุ่มจะรับอะไรดีคะนี่ป้าปกติพวกขอทานเข้ามานั่งในร้านได้ด้วยหรอขอโทษนะพ่อหนุ่มพูดอะไรป้าไม่เข้าใจก็ดูนะสิป้าขอทานคนนั้นน่ะสกปรกกระต่ายให้เข้ามานั่งในร้านได้ยังไงเอาคุณเดี๋ยวก่อนรอก่อนสิคุณไปซะแล้วพ่อหนุ่มเมื่อกี้พ่อหนุ่มพูดว่าไงนะผมว่าผมไปกินที่อื่นดีกว่าร้านนี้มันดูสกปรกดีนะไม่รู้เอาพ่อหนุ่มไม่เห็นต้องพูดแบบนี้เลยป้าผมจะพูดอะไรมันก็เรื่องของผมป้ารู้ไหมว่าผมเป็นใครป้าไม่รู้หรอกว่าพ่อหนุ่มเป็นใครผมนะเป็นถึงลูกของรัฐมนตรีเชียงรายงั้นป้าก็ขอโทษด้วยนะคะนี่ป้าผมถามจริงเลยป้าไม่นึกถึงความสะอาดของร้านบ้างเลยหรอใครบอกพ่อหนุ่มล่ะว่าป้าไม่คำนึงถึงความสะอาดป้าใส่ใจความสะอาดมาตลอดเลยแต่ว่าผมว่าไม่มีแต่อะไรทั้งนั้นแหละป้าเอาเป็นว่าเรื่องร้านป้าผมจะไปบอกพ่อผมว่าร้านของป้าเนี่ยมันไร้มาตรฐานขอตัวนะครับเดี๋ยวก่อนสิพนมฟังป้าก่อนคุณคะป้าขอร้องเถอะค่ะคุณช่วยเข้าใจป้าหน่อยนะคะป้าก็แค่อยากจะช่วยพวกนั้นเท่านั้นเองนั่นมันไม่ใช่ปัญหาของผมป้าเอาเป็นว่าถ้าป้าไม่มีตังค์จ่ายค่าปรับแล้วก็คุณป้าก็เตรียมทุบร้านทิ้งได้เลยนะครับแต่คุณจะให้ป้าไปหาเงินที่ไหนเงินเยอะขนาดนั้นนะป้าไม่มีหรอกกว่าป้าจะเปิดร้านนี้ได้อะป้าต้องใช้เงินไปเท่าไหร่งั้นคุณป้าก็ต้องคิดก่อนที่คนพวกนั้นเข้าร้านนะครับถ้าคุณปิดร้านป้าป้าก็ไม่มีงานอื่นทำแล้วเนี่ยเป็นช่องทำมาหากินเดียวของป้าผมไม่สนอะไรนั่นแหละป้าสวัสดีค่ะขอโทษนะคะป้ากำลังบริการลูกค้าท่านนี้อยู่นะคะไม่เป็นไรหรอกค่ะคุณป้าไม่ต้องบริการหนูหรอกวันนี้ที่หนูมาหาป้าดาเนี่ยแค่แวะมาทักทายอะค่ะป้าดาจำหนูไม่ได้หรอคะป้านึกว่าใครที่แท้ก็กีต้านี่เองโตขึ้นขนาดนี้เลยเนี่ยเดี๋ยวกีต้ารอป้าก่อนนะร้านป้ากำลังจะถูกปิดนะไม่ใช่กำลังครับป้าแต่ร้านป้าถูกปิดแล้วนี่ฉันขออนุญาตนะคุณรู้ตัวหรือเปล่าว่าสิ่งที่คุณทำอยู่เนี่ยคุณกำลังทำผิดกฎหมายนะข้อแรกเลยสิ่งที่คุณทำก็คือการเหยียดผู้อื่นข้อที่สองการที่คุณจะมาปิดร้านคนอื่นแบบนี้คุณต้องมีคำสั่งจากศาลเท่านั้นเดี๋ยวนะนี่คุณคิดว่าคุณเป็นใครถึงได้เข้ามาแสเรื่องนี้ฉันเป็นทนายความแล้วถ้าเกิดว่าคุณเนี่ยยังไม่เลิกทำเรื่องแบบนี้อีกนะฉันจะส่งให้ลูกน้องของฉันเนี่ยไปคุยกับพ่อของคุณฉันไม่สนหรอกว่าคุณจะเป็นลูกเต้าเหล่าใครและฉันก็ไม่อยากเสียเวลามาคุยกับคนอย่างคุณด้วย ได้ถ้าคุณคิดว่าคุณแน่แล้วก็พ่อผมต้องรู้เรื่องนี้แน่นอนอ่ะไปสินามบัตรพ่อผมแล้วเจอกันนี่เธอโตมาเป็นทนายฟาร์มเลยเหรอคีต้ายังไงป้าก็ขอบคุณเธอนะหนูต่างหากที่ต้องขอบคุณป้าดาค่ะพอดีว่าหนูอ่ะเดินผ่านมาซื้อของแถวนี้แล้วก็เห็นว่าป้าดาเนี่ยเจอเรื่องไม่ดีอยู่และผู้ชายคนนั้นเนี่ยเขาก็ปฏิบัติไม่ยุติธรรมกับคุณป้าดาค่ะส่วนเรื่องเนี้ยป้าดาไม่ต้องเป็นห่วงนะคะเดี๋ยวหนูจัดการให้ค่ะถ้างั้นเธอนั่งก่อนปีตาได้ค่ะเดี๋ยวป้าไปชงกาแฟให้กินนะ